ตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับอยู่ที่บูธฮุนไดในคอนเซ็ปต์พิกเซลคลาวของเขาเนี่ยอลังการมากเดินเข้ามาเนี่ยคือแบบเกิดมาเพื่อฟัดกับ Civic Type R เลยเป็นขับหน้าเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีปุ่มนะฮะตัว NGS ตรงนี้เข้ามานะแล้วก็ตัวมีตัวสปอร์ตบาร์สีแดงมาให้ด้วยผมเพิ่งไปเกาหลีมารถคันนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะอีกหนึ่งคันผู้ชมนะครับเพิ่งเปิดราคาเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวฮุนไดซานตาเฟ่นะครับเราไปทัวร์บูธฮุนไดภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้กันเลยครับช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิบีผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับอยู่ที่บูธฮุนไดครั้งนี้โอ้โหอลังการมากๆนะเขามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยเนาะสำหรับฮุนไดโมบิลิตี้ไทยแลนด์นะครับขนรถมาทุกไลน์อัพเลยทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถตระกูลแรงมาครั้งแรกเช่นเดียวกันฮุนไดเอลันต้าเอ็นนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องของการขับขี่ทั้งหมดเลยนะรวมไปถึง Ioniq 5 Ioniq 6นะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกสำหรับตัว Santa Feนะครับก็เป็นรถ SUV ที่หลายๆคนรอคอยกันมานะครับเรียกได้ว่าบูธครั้งนี้ในคอนเซปต์ตัว Pixel Crown เนี่ยครับเขามาแบบจัดเต็มจริงๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปไล่เลียงเรื่องของรถไฮไลท์แล้วก็ดีเทลของบูธว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกิพีด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปทัวร์บูธฮุนไดภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้กันเลยครับมาเปิดแบรนด์อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เอารถนะฮะตระกูลเพอร์ฟอร์แมนซ์มาโชว์ครั้งแรกเลยสำหรับ Elantra N คันนี้นะครับ292แรงม้านะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีเอกลักษณ์หลายๆจุดในความเป็น Elantra N นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดตรงๆคันนี้เกิดมาเพื่อฟัดกับ Civic Type R เลยเป็นขับหน้าเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็เดี๋ยวเราพาชมคันนี้แล้วเดี๋ยวไปไล่เลียงคันอื่นๆกันต่อนะครับสำหรับตัว Elantra N อย่างแรกเลยสีเป็นเอกลักษณ์มากๆรวมไปถึงการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ Hyundai นี่เป็นสีดำด้านๆนะครับชุดไฟหน้าชุดกระจังหน้านะครับจะดีไซน์เป็นลักษณะแนวยาวแบบนี้นี่ N หลายๆคนอาจจะงงว่า N คืออะไร N คือรหัสแรงของแบรนด์ Hyundai เขานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายเซกเมนต์แหละแต่ครั้งนี้เขาเอาตัว Elantra N มาโชว์กันก่อนนะครับ292แรงม้าเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรนะครับเขามีดีไซน์ซาวด์พิเศษด้วยเวลาสตาร์ทเวลายกคันเร่งจะมีเสียงป๊อปคอร์นซาวด์ปุ้งปังปุ้งปังแน่นอนนะครับแล้วเขาบอกว่าคันเนี่ย driving dynamic ดีมากๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอาไปลอง POV ให้ดูกันนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยแนวยาวอันนี้คือดีไซน์ language ใหม่นะครับล่าสุดของทาง Hyundai เขานะครับแนวยาวกระจังหน้าแนวยาวตรงนี้ก็จะเป็นตัว crossback ที่แซมไปด้วยสีเงินแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรถที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้การตกแต่งแบบนี้เลยนะไม่ใช่ว่าคันนี้เขาแต่งพิเศษให้โชว์นะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อย่างนึงเขาจะมีทริมที่เป็นสีแดงนะบริเวณลิ้นกันชนด้านหน้าด้วยนี่บ่งบอกเลยว่าคันนี้สปอร์ตเล้าใจมากๆและพูดตรงๆว่าดีไซน์ของความเป็นเอลันต้าเนี่ยแค่รุ่นปกติอะตัวปัจจุบันเนี่ยผมว่าสวยและพอเป็น N น่ะมันยิ่งสปอร์ตมันยิ่งดุดันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเราไปดูด้านข้างกันต่ออ่ะคันนี้ Elantra N จะได้ยาง Michelin Pilot Sport 4S แน่นอนเข้ามาในสไตล์แบบรถเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าแบบนี้ยางดีมีมาให้นะฮะแล้วก็ตัวลดลายล้อเป็นสีดำด้านนะครับสเปคยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว24535 R19 Caliper Brake สีแดงนะครับแล้วก็จานเบรกขนาดใหญ่เพื่อรองรับแรงม้าสูงๆนะครับยกขึ้นมาเนี่ยเส้นสายชัดมากนะคือ Elantra N เนี่ยถ้าเกิดเราดูกิมมิกดีไซน์เลนเคชัดๆเนี่ยคือแผงประตูเห็นป่ะเขาจะดีไซน์เป็นแบบเนี้ยออกมาแล้วก็มีด้านล่างลงไปอีกดีไซน์ใหม่นะถือว่าจัดเต็มมากนะกรอบทุกอย่างเป็นสี crossback แล้วก็ด้านล่างก็จะมีทริมที่เป็นสีแดงเช่นเดียวกันอีกอย่างที่ผมชอบมากของ Elantra N นะครับก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังรวมไปถึงไฟท้ายที่เขาดีไซน์มาโคตรล้ำเลยนะผู้ชมมาดูนี่สปอยเลอร์สีดำยกมาให้ติดมาให้จากโรงงานแบบนี้แล้วก็โลโก้ Hyundai สีดำด้านกล้องมองรอบคันติดมาให้รวมไปถึงไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยเขาจะมี LED Light Guiding เนี่ยเป็นบายยาวแบบเนี้ยดีไซน์มาซึ่งมันเชื่อมต่อกันนะนะครับไฟซ้ายไฟขวาเชื่อมต่อกันแล้วก็มีคำว่า Elantra N ติดมาให้นะครับกล้องรอบคันมีมานะฮะตรงนี้คือที่เปิดฝาท้ายห้องสัมภาระด้านท้ายก็กว้างอยู่นะเพราะเขาคือพื้นฐานความเป็น Elantra อยู่แล้วเห็นป่ะสังเกตหลังมีตัวสปอร์ตบาร์สีแดงมาให้ด้วยเรื่องของการโครงเรื่องของการเซตช่วงล่างเขาต้องมาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับอ่ะลองปิดเราไปดูภายในกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าภายนอกเนี่ยได้ลุคสปอร์ตแบบนี้แล้วภายในก็สปอร์ตไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับเปิดประตูมา Elantra N
สำหรับดีไซน์คอกพิทของเขาเนี่ยนะเสมือนว่าคนขับเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเห็นปะตัวแดชบอร์ดตัวอะไรก็จะยกมาให้มันอยู่ในมิติของคนขับที่มันรีบประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีที่สุดนะครับแผงประตูอันนี้เป็นพลาสติกรูปนะครับลำโพงเป็นทวิตเตอร์ตรงนี้เบาะนั่งมีเมมโมรี่มาให้2ตำแหน่งนะครับแล้วก็การแต่งองค์ทรงเครื่องรอบคันจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเนี่ยทั้งกรอบดอกลำโพงทวิตเตอร์มือจับซ่อนอยู่ตรงนี้ดีไซน์เนียนตานะครับแล้วก็กระจกลงไฟฟ้า4บานที่ปรับกระจกมองข้างอะไรต่างๆนานาครบตรงนี้ทั้งหมดชุดลำโพงของโบสเนี่ยนะครับก็เป็นการทำสีดำด้านเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันหน่อยซิว่าฟีลลิ่งการนั่งตัวเอลันต้าเอ็นเป็นไงอย่างที่ผมบอกผู้ชมตัวดีไซน์แลงเควชแล้วก็ตัวแดชบอร์ดเขาเนี่ยเขาจะดีไซน์มาสำหรับคนขับเนี่ยตัวแดชบอร์ดตัวนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยเขาก็จะวาวเข้าไปเพื่อให้มันสามารถนั่งใช้งานได้สะดวกสบายนะครับหน้าจอดิจิตอลทั้งจอกลางแล้วก็จอมาตรวัดอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดอยู่แล้วเราคุ้นชินกันนะครับตัวแผงด้านบนมีกึ่งนุ่มมาหน่อยนึงนะแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้เขาจะมีขอบที่เป็นทริมสีออกในแบบฟ้าๆเหมือนข้างนอกนะโพซิชันนั่งดีมากคือมันอาจจะแบบไม่ได้ดิบจ๋าแต่เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องท่านั่งผมว่ามาดีนะครับพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตก็จะมีปุ่มนะฮะตัว NGS ตรงนี้เข้ามานะแล้วก็ตัวเอ็นด้านข้างก็คือเหมือนเป็นเซตติ้งดีฟอลต์ของโหมดที่เราใช้ในการขับขี่นะครับแพดเดิลชิฟมีมาให้คันนี้เนี่ยนะฮะเกียร์8สปีดเป็นดูอัลคัตด้วยนะฮะก็เฮ้ยฟิลดีกระจกตัดแสงออโต้ทุกอย่างสัมผัสดีทั้งหมดเลยเบาะนั่งก็เป็นทรงบักเก็ตซีทนะครับแบบนี้มีคำว่าเอ็นนี่นะครับผู้จัดเต็มจัดเต็มแต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันเลยคือเบรกมือไม่ได้เป็นไฟฟ้าเป็นก้านแบบนี้เพื่ออะไรคุณรู้กันอยู่แล้วรถแรงการยกคันกวนการยกเบรกมือการดิฟมันสามารถทำได้คันนี้ครับเพื่อนเราคุณอาจจะดิฟยากนิดนึงก็ว่ากันไปนะแต่โดยรวมตัว N นะฮะ280แรงม้าคันนี้จัดเต็มจริงๆเดี๋ยวเราไปดูขุมพลังไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าคันนี้นะครับตัวเอรันต้า N คันนี้เป็นอย่างไรนะครับอ่ะลงจากรถนิดนึงพระเอกหลักเลยคือใต้ฝากระโปรงรุ่นนี้นะครับเปิดออกมาเนี่ยยังไม่ได้มีโชงนะดิบอ่ะตัวห้องเครื่องเขามีตัวแผ่นกันความร้อนแล้วก็ตัวฝาปิดเขียน N Turbo นะครับซึ่งสเปคคันนี้เห็นห้องเครื่องเห็นเครื่องฝาปิดเล็กๆแบบนี้สมรรถนะดีมากนะในส่วนของขุมพลังนะครับตัว Hyundai Elantra N คันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับกำลังสูงสุด280แรงม้าที่ 5,500 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีแรงเป็นสูงสุดเนี่ย392นิวตันเมตรที่ 2,100 ถึง 4,700 รอบต่อนาทีเกียร์เป็น8สปีดดูอัลคัตนะครับขับเคลื่อนล้อคู่หน้าแล้วก็ตัวปลายท่อเนี่ยมีการเปิดวาล์วเสียงแบบป๊อปคอร์นได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปลองขับให้ดูกันลองปิดฝากระโปรงหน่อยปิดฝากระโปรงหน่อย3 2 1แน่นๆประมาณนี้อีก1รุ่นที่เป็นไฮไลท์ไปดูคันนี้กันต่อตัว Ioniq 5นะฮะมากันต่อที่ Ioniq 5นะฮะก็มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับที่ประเทศไทยเนาะซึ่งมิติตัวถังของ Ioniq 5เนี่ยนอกจากเขาได้ดีไซน์มาเป็นแบบโมเดิร์นแล้วนะครับความยาวจะอยู่ที่ 4,635 มิลลิเมตรความกว้าง 1,890 มิลลิเมตรความสูง 1,605 มิลลิเมตรแล้วก็วิวเบดคันนี้ 3,000 มิลลิเมตรเลยนะนะฮะแล้วก็ห้องสัมภาระด้านท้ายจุมากๆความเป็นตัวถังแฮชแบ็กแบบนี้นะครับ527ถึง 1,587 ลิตร Ioniq 5นะฮะรถไฟฟ้า 100% คันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งไปเกาหลีมารถคันนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะเอาเป็นรถแท็กซี่เอาไปอะไรเงี้ยวิ่งกันเกลื่อนเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ดีการขับขี่เนี่ยก็มีความนุ่มความแน่นนะครับแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ความรถไฟฟ้าเนี่ยจัดเต็มมากๆดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากเนาะไฟหน้าแบบนี้เลยนะทุกจุดเนี่ยจะเป็นดีไซน์คล้ายๆเป็นแบบสี่เหลี่ยมพิกเซลซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเนี่ยนะครับตรงนี้โคมไฟหน้าดีไซน์รันยาวไปถึงตรงกลางนะครับกระจังหน้าจะตันๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ความเป็นสีเงินๆกระเถิบขึ้นมานิดนึงนี่ตัวรถลายล้อผมว่าเท่นะครับคุณจะได้ล้อแบบนี้เลยล้อ20นิ้วนะครับ255 45 R20 ยางเนี่ยเป็นมิชลินนะครับก็ถือว่าจัดเต็มนะมิชลินไพลอต EV นะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดียางดีมีมาให้นะครับฝาเข้าจมูกข้างเป็นด้านนะครับพร้อมกล้องรอบคันแล้วก็ไฟเลี้ยวมือจับเนี่ยจะเป็นก้านแบบนี้นี่เวลาล็อกรถน่ะนะฮะตัวก้านตรงเนี้ยเขาจะหุบไปให้จุดชาร์จไฟของ Ioniq 5เนี่ยอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เบาเปิดออกมานะครับซึ่งชาร์จแบบ AC และ DC ได้เพราะเป็น CCI Type 2 Combo นะครับเวลาปิดกดตรงนี้เบาๆเลยแค่นี้ก็ล้ำแล้วนะครับด้านท้ายมีไลฟ้าไฟท้ายเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเป็น LED เต็มระบบแล้วก็มีโลโก้คำว่า Ioniq 5นะครับดีไซน์มาดีนะมาดูขั้นในกันต่อดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงเปิดประตูมานะครับคันนี้เนี่ยดึงไม่ยากแล้วก็ดีไซน์ก็จะเป็นตัวดีไซน์แลงเควชของHyundai ปัจจุบันตอนนี้นะครับ
แผงประตูเป็นวัสดุซอฟต์นะฮะมือจับกระจกลงไฟฟ้า4บานที่ปรับกระจกมองข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มือจับเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เขาด้านในนะเป็นจอแนวยาวเชื่อมต่อกันทรงครีนทรงครีนเลยตัวเบาะนั่งเนี่ยจะดีไซน์มาแบบนี้ครีนนิดนึงแล้วก็มีที่เท้าแขนยกออกมาแล้วก็ที่วางของเยอะมากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไม Ioniq 5นะครับที่เกาหลีเนี่ยยอดฮิตมากๆคุณดูนี่เป็นรถไฟฟ้าที่ประตูตอนหลังเปิดมาได้แบบนี้แล้วมีม่านเพราะฉะนั้นเรื่องของพาสเซนเจอร์ตอนหลังเนี่ยจะสะดวกสบายมากๆแล้วเบาะเนี่ยนั่งสบายส่วนสเปคของตัว Hyundai Ioniq 5นะครับก็จะมีตัว Standard Length นะฮะก็จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวทั้งคู่เนาะแรงม้านะครับอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ 8.5 วิแล้วก็แบตเนี่ย58กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จเต็มวิ่งได้ไกล384กิโลเมตรนะครับอันนี้คือ WLTP ส่วนตัว Long Range เนี่ยมอเตอร์เดียวเหมือนกัน217แรงม้า350นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็0ถึง100เนี่ยคันนี้ 7.4 วิแบตเตอรี่ความจุ 72.6 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จเต็มวิ่งได้ไกล481กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มนะครับก็มาดูคันจริงกันได้เนาะนอกจากจะมี Atlanta N แล้วนะครับอันนี้ Ioniq 5นะฮะมาเปิดตัวพร้อมสเปคที่ขายในไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมด้านหลังตรงนี้มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ Hyundai Santa Fe SUV ที่มาพร้อมไซซิ่งที่กำลังดีอ่ะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่นั่งได้3แถวนะแล้วก็สเปคเขาน่าสนใจมากๆไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งคันผู้ชมนะครับเพิ่งเปิดราคาเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัว Hyundai Santa Fe นะครับ SUV 3แถว7ที่นั่งที่มาพร้อมขุมพลังที่เป็นตัวไฮบริดนะครับราคาค่าตัวเขา 1,849,000 บาทนะครับความน่าสนใจของคันนี้นะฮะหลายๆคนที่กำลังสนใจ SUV ที่คุณนั่งได้3แถวแล้วก็เป็นขุมพลังไฮบริด230แรงม้า350นิวตันเนี่ยคันเนี้ยมาดูกันจริงกันได้ที่บูธ Hyundai ราคาดีด้วยนะ1849เรามาดูดีไซน์กันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะด้านหน้ามองเผินๆเนี่ยเหมือนตัวพาลิเซดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งไฟ Daytime Running Light นะครับชุดโคมไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้านะครับโคมตรงเนี้ยผู้ชมก็จะแบ่งเป็น2เลเยอร์ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นการทำงานของโคมตรงนี้นะครับนี่คือ Daylight แบ่งเป็น2ชั้นสวยดีนะมีเอกลักษณ์ดีนะคือเป็นน้องๆพาลิเซดอ่ะนะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีเงินปัดด้านนะครับเป็น3มิติแล้วก็โลโก้ Hyundai มีกล้องรอบคันมาให้จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนเรดาร์เซ็นเซอร์มาให้ครบเลยแบบนี้นะครับซึ่งเอาจริงพอมาอยู่กับสีที่เป็นแบบออกน้ำเงินแบบเนี้ยโดดเด่นดิดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับอ่ะด้านหน้าของความเป็นตัว Hyundai Santa Fe นะครับก็เป็นดีไซน์ language ของทาง Hyundai เขาเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับคันนี้ลวดลายล้อผู้ชมนะครับคุณจะได้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับของตัว Santa Fe นะก็จะเป็นก้านที่รู้สึกถึงความเป็นมัสเซิลดุดันบึกบึนนะครับสเปคยาง235 55R19 ดิสเบรก4ล้อช่วงด้านหน้าเนี่ยแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงก์การกรุบก็คุมมาให้ครบนะครับแล้วก็ฝาเข้าจมูกข้างมีไฟเลี้ยวมีกล้องนะครับแล้วก็ตัวขอบของหน้าต่างเป็นตัวโครเมียมปัดด้านนะครับมือจับเปิดประตูเนี่ยเป็น2เลเยอร์นะเป็นปัดด้านแล้วก็มีสีเป็นคีย์เลสด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านท้ายกันหน่อยว่าดีไซน์ไฟท้ายก็เป็นไงมาด้านหลังผู้ชมนะครับมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ไฟเบรกตัวที่3แล้วก็ใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้นะครับตัวกระจกนะครับมีตัวไล่ฝ้ามาเรียบร้อยนะครับโลโก้ Hyundai ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นมีบาร์เชื่อมกันแต่การแสดงผลจริงๆแล้วจะมีแค่ซ้ายและขวาอันนี้คือชื่อรุ่น Santa Fe นะครับมีโลโก้เขาแล้วก็กล้องรอบคันมีมาให้นะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าไฮบริดเพราะเป็นขุมพลังไฮบริดนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดออกมาเนี่ยเอกลักษณ์ความเป็นรถบ้านที่คุณสามารถนั่งได้จริงด้วยแล้วก็การดีไซน์เนี่ยครบด้านหลังจะมีตัวแบตนะแล้วก็พื้นก็จะยกมาสูงนิดนึงส่วนเบาะเนี่ยสามารถปรับนอนได้ยกขึ้นมานั่งได้นะครับอ่ะไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่าตัว Santa Fe คันนี้นะครับการดีไซน์เขาเป็นอย่างไรปะเปิดประตูออกมาผู้ชมนะครับการดีไซน์ของ Santa Fe เนี่ยอ่ะเป็นไงลองดูแผงประตูหน่อยดิด้านบนเป็นวัสดุนุ่มนะเฮ้ยมาดีแล้วก็ดีไซน์แดชบอร์ดเขาจะไปสอดรับกับด้านหน้านะครับมือจับเปิดประตูนะฮะแล้วตรงนี้มีตัวเมมโมรี่ของเบาะโดยสารมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นสะดวกสบายการควบคุมด้านล่างนะครับจะเป็นกระจกลงไฟฟ้า4บานที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็งานจะเป็นงานหนังลำโพงเนี่ยฮาร์แมนการ์ดอนนะเออนะครับเราไปลองนั่งกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงเข้ามานั่งผู้ชมก็ดีไซน์จับต้องได้ง่ายการควบคุมปุ่มต่างๆก็ทำได้ง่ายนะครับก็คือพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านทรงสปอร์ตแบบนี้แล้วก็หน้าจอกลางกับชุดมาตรัสแยกออกอิสระออกจากกันแต่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะด้านใต้หน้าจอเขียน Harman Kardon ด้วยนะย้ำนิดนึงว่าชุดลำโพงก็ดีจริงนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะกรอบช่องแอร์ตรงกลางด้านล่างตรงนี้จะเป็นลวดลายคล้ายๆเป็นคาร์บอนเนาะแต่ยังไม่ใช่แต่สปอร์ตดี
ครับปรับอุณหภูมิแอร์แยกโซนได้ซ้ายขวานะครับเกียร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดเหยียบเบรกนะครับกดเกียร์ดีเกียร์อาร์เกียร์พีอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบเบาะเนี่ยมีให้ทั้งอุ่นเบาะแล้วก็ลมเย็นทุกครบหมดครบเลยกระจกหลังตัดแสงออโต้เบาะนั่งก็สบายใช้ได้นะครับที่เท้าแขนเนี่ยก็จะยกลอยตัวมาแบบนี้อยู่ในระยะที่เรานั่งสบายพอดีเลยแล้วเดี๋ยวเราไปลองนั่งบทโดยสารตอนหลังกันดูซิว่าซานตาเฟ่เป็นยังไงปะเปิดประตูออกมาผู้ชมด้านหลังมีม่านมาให้ด้วยนะครับก็เฮ้ยดีนะแล้วก็กระจกลงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขียนฮาแมนการ์ดอนอีกจุดหนึ่งเน้นย้ำมากๆนะครับถือว่าสะดวกสบายดีนะขึ้นไปลองนั่งพื้นเขาเนี่ยแทบจะเรียบถึงกันทั้งหมดนะครับปิดประตูผมนั่งใช้งานจริงนะฮะด้านหลังดูสิเออเล็กรูมเหลือเฮดรูมเหลือผมสูงประมาณ172บวกกับรองเท้าแล้วเนี่ยก็จะประมาณ170กว่าๆได้นะครับเบาะนั่งสบายที่เท้าแขนลอยตัวมีที่วางแก้วหลังคานะครับเป็นพาโนรามิกเต็มบานสบายนะมีแอร์หลังมาให้มี USB Type A 2ตำแหน่งแล้วก็เบาะฝั่งเนี้ยปรับจากตรงนี้ก็ได้นี่ด้านหลังฮาร์ดเคสเบาะมีที่เก็บเอกสารด้วยเอาเป็นว่าน่าสนใจคุณผู้ชมตอบโจทย์แน่นอนสำหรับรถสไตล์นี้เพราะว่าเป็น3แถวแล้วก็เป็นขุมพลังไฮบริดเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเราเอาไปลอง POV ให้ดูอีกครั้งนึงทีนี้เราไปดูภาพรวมคันอื่นๆกันต่อในบูธกันครับเรื่องขุมพลังผู้ชมนะครับเรามาดูฝากระโปรงกันหน่อยดิเฮ้ยเป็นโชว์คู่แบบนี้เลยนะคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับสำหรับตัวฮุนไดซานตาเฟ่เนี่ยเขาจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.6 ลิตร4สูบแถวเรียงเทอร์โบนะครับพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสมรรถนะโดยรวมของเขาเนี่ยเอ้ยก็ถือว่าเพียงพอในการใช้นะเพราะว่าพละกำลังรวมระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกันอยู่ที่230แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงเป็นสูงสุดเนี่ย350นิวตันเมตรที่ 1,000 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นออโต้6สปีดขับเคลื่อน4ล้อActive ด้วยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.9 กิโลวัตต์อาวร์นะครับก็รองรับน้ำมันประมาณ E10 เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นขุมพลังที่น่าสนใจมากๆกับราคาค่าตัว 1,849,000 บาทนะครับลองปิดฝากระโปรงอีก1ทีนะเมื่อกี้ลองปิดดูแล้วนะ3 2 1และนี่คือทั้งหมดของ Hyundai Santa Fe ที่เปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะครับราคาค่าตัว 1,849,000 บาทนะครับเราพาไปชมกันแล้วนะครับทั้งซานตาเฟ่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับเอลันต้าเอ็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เลย 2,990,000 บาทนะฮะแล้วก็ตัว Ioniq 5ที่มี3เกรดให้เลือกนะครับก็รายละเอียดหลักๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ใต้ description นะครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากจะมีไฮไลท์3รุ่นแล้วเนี่ยที่บูธฮุนไดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับในคอนเซ็ปต์ Pixel Crown ของเขาเนี่ยอลังการมากเดินเข้ามาเนี่ยคือแบบการจัดองค์ประกอบดูคลีนแล้วก็ดูแกรนด์มากๆฮะมีรุ่นอื่นทั้ง Staria ทั้ง Stargazer X นะครับทั้งCreta หรือว่าจะเป็น Ioniq 5และ Ioniq 6มีทั้งหมดเลยด้านหน้าบูธเอาเป็นว่าถ้าเกิดมาที่งาน Motor Expo อย่าลืมมาเดินชมที่บูธฮุนไดนะครับเรื่องของโปรโมชั่นจัดเต็มมากๆใครที่สนใจมาสอบถามก็ได้อีกทีนึงนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของพี่ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ